ัสดีค่ะสมาชิกเว็บไซต์รักลูก .com นะคะหรือรักลูกคลับวันนี้มาเจอกับน้าป้อยอีกแล้วก็จะมาพบกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆแน่นอนนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์ดีนี่เพียวเบบี้ออยล์ออร์แกนิกนะคะนี่คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น้าป้อยแนะนำเลยว่าคุณแม่ควรจะต้องมีติดบ้านและติดกระเป๋าไว้ใช้สำหรับลูกเบบี้นะคะเรามาดูส่วนผสมด้านในก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกด้านหน้านะคะมีส่วนผสมของคาโมไมล์นะคะโอ๊ตมิลแล้วก็อโลเวร่านะคะแล้วถ้าพลิกดูด้านหลังเนี่ยจะเจอสัญลักษณ์ไฮโปอะเลอร์เจนิกเทสนะคะตัวนี้เจ๋งมากตรงที่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนผ่านการทดสอบนี้ก็รับรองได้ว่าไม่ระคายเคืองแน่นอนจ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะพาไปรีวิวการใช้เบบี้ออยล์ตัวนี้นะคะของดีนี่ซึ่งเราจะรีวิวกัน2แบบก็คือ1การหยดใส่น้ำนะคะเพื่อจะอาบน้ำลูกเบบี้ที่ผิวแห้งนะคะยังไม่มีชั้นไขมันมาดูแลผิวกับ2คือหยดลงบนสำลีสำลีก็จะใช้สำลีดีนี่ตัวนี้นะคะหยดลงบนสำลีแล้วก็ใช้เช็ดศีรษะลูกในกรณีที่ลูกมีไขมันอยู่บนศีรษะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าดีนี่เพียวเบบี้ออยล์ออร์แกนิกใช้งานยังไงค่ะอันดับแรกนะคะที่จะมารีวิวที่บอกกันไว้ก็คือการใช้เบบี้ออยล์นะคะตัวนี้ของดีนี่นะคะผสมน้ำอาบให้เบบี้ทีนี้น้าป้อยจะสาธิตด้วยการใช้มือเดียวด้วยแหละเพราะว่าคุณแม่บางคนนะคะก็จะเป็นแม่แบบปูทามเพราะฉะนั้นลูกก็ยังจะร้องอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็จะอุ้มลูกไว้มือนึงมาดูวิธีการผสมนะคะเปิดฝาง่ายมากมือเดียวใช้ได้ด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็หยดเบบี้ออยล์นะคะของดีนี่ลงไปในน้ำประมาณ 3-4 หยดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาน้องลงนะคะลงน้ำถึงการรีวิวการใช้ดีนี่เพียวเบบี้ออยล์ออร์แกนิกแบบที่2นะคะที่น้าปอยบอกไว้ก็คือการใช้หยดลงบนสำลีแล้วก็เช็ดบนศีรษะของลูกนะคะในกรณีที่ลูกมีไขมันตั้งแต่แรกเกิดติดออกมาแล้วคุณแม่อย่าไปแกะนะคะก็ใช้เบบี้ออยล์ตัวนี้นะคะในการทำความสะอาดอ่ะเดี๋ยวน้าปอยจะแนะนำวิธีการใช้ก็ใช้สำลีนะคะก็ยังเลือกใช้ของดีนี่นะคะ Purify Cotton อยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นฝ้าย 100% ปราศจากสารเลี้ยงแสงด้วยนะจ๊ะอันนี้มีขายตามห้างทั่วไปยังไงบ้างคะคุณแม่กับการรีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ดีนี่เพียวเบบี้ออร์แกนิกเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าคุณแม่คนไหนสนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดีนี่ได้ที่ Facebook ดีนี่ไทยแลนด์นะคะแต่ถ้าใครสนใจไปมากกว่านั้นคือสนใจซื้อมาใช้เลยเนี่ยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะหรือว่าติดตามที่ Facebook ดีนี่อีกเช่นเคยว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษหรือไปออกงานที่ไหนนะคะอย่าลืม follow กันนะคะ